นี่เลยครับคำถามดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะเกี่ยวเรื่องของประกันรถยนต์บางทีมันก็ไม่ได้คิดถึงนะแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่คือรายการกรุงศรีโดโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้กรุงศรีโดโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แต่ก็เช่นเคยไม่ได้ตอบเองนะฮะแต่ว่าเชิญโค้ชจากกรุงศรีมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโค้ชโก้สวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยเนี่ยคือเวลาเกิดอุบัติเหตุประกันก็จะเทคแคร์ใช่ไหมฮะแต่ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดซึ่งแบมก็เคยเจอนะครับคือมันไม่ได้เกิดจากบุคคลภายนอกมาทำอะไรรถเรานะรถเรามีปัญหาเองเนี่ยครับประกันคุ้มครองไหมฮะประกันป.1ใช่ไหมครับหรือประกันชั้น1ที่คนรู้จักกันนะครับใช่ครับเหตุการณ์แบบนี้ประกันไม่คุ้มครองครับประกันไม่คุ้มครองนะฮะแล้วอะไรจะมาเทคแคร์เราได้ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ครับประกันที่ผมจะแนะนำชื่อว่าประกันคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ซึ่งประกันตัวนี้นะครับผมจะเป็นประกันที่ดูแลความบกพร่องของอะไหล่รถยนต์ในกรณีที่ใช้งานโดยปกติเช่นตอนเช้านะครับผมคุณแบมครับสตาร์ทรถไม่ติดประกันชั้น1ที่รู้จักกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองนะครับผมเพราะประกันชั้น1เนี่ยจะดูแลแค่อุบัติเหตุเท่านั้นแต่ประกันตัวขยายความคุ้มครองตัวนี้นะครับผมจะมาดูแลให้แทนครับให้คุณแบมเนี่ยเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับผมค่าอะไหล่ไม่ต้องออกครับค่าแรงไม่ต้องเสียนะครับผมยื่นกุญแจนะครับผมกลับบ้านรอรับรถได้เลยครับทำไมโค้ชเก็บเรื่องดีๆแบบนี้ไว้คนเดียวมาโดยตลอดครับเนี่ยอันนี้เฉพาะกับลูกค้ากรุงศรีออโต้เท่านั้นนะครับอ๋อละเอ้าหลายคนอาจจะไม่รู้นะขอชื่อเต็มๆมานี่อีกทีได้ไหมฮะได้ยินว่ามันยาวพอสมควรเลยโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์นะครับผมจริงๆมีชื่อภาษาอังกฤษว่า extended warranty นะครับผมมีชื่อย่อว่า EW นะครับextended warranty นะฮะสิ่งที่เขาให้คือมันดีมากประกันตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันช่วยเติมเต็มคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ใช้รถเนี่ยจะมีประกันประเภทหนึ่งประกันภาคสมัครใจป่ะฮะใช่2พาร์ท3พาร์ทซึ่งประกันตัวนี้นะครับผมเขาจะไม่ดูแลในเรื่องของความบกพร่องแต่ที่แจ้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับผมว่าประกันตัวนี้เนี่ยจะมาดูแลเรื่องของความบกพร่องของอะไหล่นะครับผมสตาร์ทไม่ติดเข้าเคลียร์ถอยหลังนะครับผมแต่ไม่ยอมถอยหลังแบบนี้แหละครับผมมันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวนะแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับเวลาซื้อรถออกมาจากศูนย์เนี่ยฮะมันก็จะมาพร้อมกับประกันที่เกิดอะไรเขาดูแลให้หมดมันคล้ายกันไหมฮะปิ๊งป่องเลยครับผมคุณแบมเข้าใจถูกต้องแล้วเวลาที่คุณแบมซื้อรถมาครั้งแรกป้ายแดงมานะครับผมจะมีประกันเราจะเรียกว่าประกันจากโรงงานผู้ผลิตติดมานะครับผมอาจ3ปี5ปีซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อของรถยนต์นั้นๆไปนะครับผมแน่นอนครับในช่วงระยะเวลาที่ยังมีความคุ้มครองตรงนี้อยู่เนี่ยอะไหล่ใดๆเกิดความบกพร่องขึ้นคุณแบมเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการนั้นๆซ่อมฟรีอยู่แล้วนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกินระยะเวลาไปแล้วล่ะจังหวะนั้นแหละครับผมคือจริงๆแล้วรถเนี่ยในช่วง3ปีแรก4ปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่พอเข้าไปที่4ปีที่5นี่แหละครับผมแล้วเหมือนเขารู้ตัวนะฮะเหมือนรถเขารู้ตัวว่าได้เวลางงแงฮะถูกต้องถูกต้องตัวนี้แหละครับผมจะมาช่วยขยายระยะเวลาจากประกันของโรงงานผู้ผลิตนะครับ1ปีหรือ2ปีแล้วแต่แพ็คเกจที่คุณแบมจะเลือกซื้อนะครับผมทีนี้นะครับผมเราจะไม่ได้ดูแลอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเหมือนของประกันโรงงานผู้ผลิตนะเราจะเลือกอะไหล่แพงๆมีราคาสูงมาดูแลเช่นเครื่องยนต์เกียร์ชุดเพลาซึ่งพวกนี้นี่แพงๆทั้งนั้นนะครับผมนึกภาพตามครับหากอะไหล่พวกนี้เกิดความบกพร่องขึ้นมาหลักแสนนะครับใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยยกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกต้องหมื่นปลายถึงแสนเลยถูกต้องครับผมตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้กับทางประกันของทาง EW เนี่ยมาดูแลจะดีกว่า EW ทีนี้ถ้าคนแบบว่าอุ๊ยรักรถมากคืออยากจะคุ้มครองทุกอะไหล่ทุกชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันมีแพ็กเกจแบบนั้นไหมครับอย่างที่แจ้งไว้ครับผมจริงๆเรามีแพ็กเกจให้เลือกครับว่าจะคุ้มครองแค่บางกลุ่มอะไหล่ที่แบบมีราคาสูงใหญ่ๆหรือจะคุ้มครองเกือบเท่ากับของประกันของโรงงานผู้ผลิตเราก็มีดีครับดีมากเลยนะครับมีสิ้นสุดไหมครับคือเมื่อกี้โค้ชบอกว่าสามารถต่อได้เป็นปีหรือ2ปีแล้วแต่แพ็กเกจถูกต้องไปเรื่อยๆสัก20 30ปีอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยคงจะยากไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเราจะคุ้มครองอายุรถได้สูงสุดที่15ปีนะครับผมเลขมาอยู่ที่250,000กิโลเมตรนะครับผมและข้อสำคัญครับขอเป็นรถส่วนบุคคลก็สามารถทำประกันตัวนี้ได้ครับมี3ข้อด้วยกัน3ข้อที่ต้องคำนึงนะครับครับการเคลมล่ะครับหลายๆคนฟังแล้วโหดีๆๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเคลมนั่นแหละมันเคลมยากเคลมง่ายมีขั้นตอนไงบ้างครับปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ทำประกันนะครับผมอยากจะได้กันก็คือการซ่อมศูนย์หรือซ่อมห้างนะครับผมซึ่งตัว extended warranty ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการซ่อมศูนย์ทุกครั้งจะไม่มีการว่าเอารถคันนี้เนี่ยเข้าอู่เด็ดขาดไม่มีนะฮะลูกค้ามั่นใจครับว่าอะไหล่ที่ศูนย์ให้เนี่ยเป็นอะไหล่แท้แน่นอนนะครับผมเราจะไม่ใช้การซ่อม
แต่เราจะใช้การยกอะไหล่เปลี่ยนให้กับทางลูกค้านะครับผมสมมุตินะครับผมสตาร์ทรถไม่ติดนะครับโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับหรือบริษัทประกันภัยนะครับผมแจ้งบริษัทประกันภัยว่ารถเกิดความบกพร่องขึ้นถ้ารถขยับได้บริษัทประกันภัยจะให้รถคุณแบมเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับขับไปที่ศูนย์หน่อยแต่ถ้าขยับรถไม่ได้เขาจะเอารถมายกรถของคุณแบมไปที่ศูนย์บริการให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันมั่นใจได้ครับว่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของกรุงศรีออโต้ทุกคนครับขั้นตอนคือแบบเรียบง่ายมากเรียบง่ายมากยกหูถ้าขับไปเองได้ขับไปถึงศูนย์ปุ๊บเขาเทคแคร์เลยใช่ครับผมขับไม่ได้เดี๋ยวมีคนมายกให้นะครับผมอยากเปรียบเทียบง่ายๆนะครับคุณแบมครับผมเราเปรียบเทียบกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเนี่ยเป็นเหมือนประกันอุบัติเหตุของคนแต่ประกันตัวขยายระยะเวลารับประกันรถยนต์เนี่ยเป็นเหมือนประกันสุขภาพของคนนะครับผมฉะนั้นคนคนหนึ่งนะครับผมถ้ามีประกันทั้งประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพก็จะคุ้มครองรอบด้านนะครับควรจะมีทั้งคู่ดีที่สุดเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับโอ้โหอ่ะโค้ชโก้มีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ที่อุ๊ยกำลังลังเลควรจะทำประกันตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับยินดีครับคุณแดมครับประกันขยายระยะเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์เนี่ยนะครับผมเป็นประกันที่ดีมากๆนะครับผมกรุงศรีออโต้นะครับผมจะใช้ในชื่อประกันว่าประกันกรุงศรีออโต้โปรเทคนะครับผมถ้าหากทำประกันตัวนี้ไว้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพรถยนต์ก็ขอฝากประกันตัวนี้เอาไว้นะครับแน่นอนเรื่องของสุขภาพสำคัญอยู่แล้วนะฮะสำหรับมนุษย์สำคัญที่สุดเลยสำหรับของที่เรารักก็เช่นเดียวกันงั้นถ้ามีสิ่งที่จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพของที่เรารักอย่างรถยนต์ของเราก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณคำตอบดีๆจากโค้ชโก้ในวันนี้ครับดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับและนี่แหละฮะคือกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วฝากกด subscribe กันด้วยทั้งรายการกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และแน่นอนกับกรุงศรีซิมเปิลครับทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube รวมถึง Clubhouse ไปฟังกันได้ด้วยวันนี้แบมกับโค้ชโก้ไปก่อนครับสวัสดีครับ